วันนี้ตัวละ950ทุกตัวใช่ค่ะทุกสีเลยวันนี้950คู่หนึ่งอ่ะ500คู่วันนี้500ค่ะใช่ค่ะถ้าลูกค้าติดตามจากเพจก็สามารถแจ้งมาได้เลยถ้าโตแล้วอ่ะเขาจะมีคิ้วอยู่ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสีออกน้ำเงินเลยใช่ค่ะแต่อันนี้คือตัวเมียตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้เนี่ยขอบตาเขาจะแดงชัดเลยค่ะส่วนตัวเมียนะขอบตาเขาจะออกเป็นโทนชมพูนี่ก็จะออกเหมือนแบบทรงติดท้ายนิดๆด้วยนะคะปกติเราจะมีแต่ดำๆมาค่ะอุปกรณ์อาหารใช่ค่ะทางร้านส่งตั้งแต่เหนือถึงใต้เลยนะคะแล้วก็ส่งทุกวันค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวง2นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านทรายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะกระบะนี้จะเป็นกิ้งชีสนะคะพี่วันนี้ก็จะมีเป็นพวกบูค่ะอันนี้จะเป็นพวกบูเยลโล่ไซส์แล้วก็จะเป็นพายแอปเปิลค่ะวันนี้ตัวละ950ทุกตัวใช่ค่ะทุกสีเลยวันนี้950ใช่แล้วถ้าเป็นสี normal นะคะมีไหม normal วันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มี normal ใช่ค่ะบูใช่ค่ะแต่ถ้าเป็น normal ก็จะถูกลงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องดูราคาช่วงนั้นเรารับมาเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ราคาเดียวกับไอ้พวกสีพวกนี้ใช่ค่ะจะถูกกว่าอ้วนมากเลยค่ะดูสิคะอ้วนเพิ่งมาเลยค่ะวันนี้เพิ่งเปิดร้านวันแรกหยุดไป2วันหยุดไป2วันใช่ค่ะเพิ่งเปิดร้านค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อาจจะน้อยๆหลอมแหลมหลอมแหลมหน่อยก็มีนะคะค่ะลูกค้าสนใจเข้ามาได้เลยอันนี้ก็จะสอนพูดได้คำสั้นๆนะคะน้องเชื่องค่ะสามารถสอนปล่อยบินอิสระได้นะคะอันนี้น่าจะเล็กสุดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะขนยังเป็นขนอุ้ยอยู่เลยค่ะแต่น่ารักนะค่ะยังเล็กเก่งด้วยขอกินเก่งด้วยนี่สองตัวนี้น่าจะเป็นน้องสุดแล้วแต่ก็คือราคาเดียวกันนะใช่ค่ะราคาเดียวกันตัวนี้จะเป็นสีไทยแอปเปิลอันนี้จะเป็นพวกสีบลูค่ะเลือกได้เลยว่าชอบไซส์ไหนนะคะใช่ค่ะบางคนก็อยากเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆจะได้เชื่องมือแต่อย่างบางคนก็คือไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงเราก็มีเวลาแค่เช้ากลางวันเย็นอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลี้ยงไซส์ขนใบพายได้ค่ะค่ะก็จะลดเวลาเลี้ยงหน่อยกระบะนี้นะคะจะเป็นคอคาเทลค่ะคอคาเทลก็จะมีหลายสีเลยมี2ราคาถ้าเป็นพวกเหลืองกั๊กมุกพวกนี้ค่ะจะขายอยู่ที่ตัวละ750บาท750ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้550ค่ะใช่อันนี้ก็จะออกดำนิดนึงอาร์บิโน่มีไหมอันนี้ไม่เห็นอาร์บิโน่อาร์บิโน่ไม่มีค่ะมีลูติโน่ใช่มีลูติโน่เหลืองตาแดงแล้วก็จะมีเป็นเหลืองเพิร์ลเท่าไหร่อ่ะเหลืองเธอเท่าไหร่วันนี้ราคาเดียวกันคือ750บาทใช่ค่ะราคาเดียวกันเลยก็จะมีเป็นพวกมุกอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นกั๊กแบบนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะแล้วแต่ชอบบางคนชอบแบบมีแก้มก็จะเป็นพวกสีอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีแก้มก็จะเป็นพวกสีออกขาวใช่เขาก็จะไม่มีแก้มสามารถสอนร้องเพลงได้นะคะอันนี้ก็ขอกินนะคะเนี่ยค่ะใช่ค่ะได้เวลากินแล้วเลยขอกินเลยแต่จริงๆเวลาเราเลี้ยงลูกป้อนนะคะนกที่ขอกินแบบนี้ค่ะสามารถแบบมันสามารถป้อนทั้งช้อนก็ได้สลิงก็ได้เพราะว่าเขากินเหมือนกินเป็นแล้วใช่ค่ะเขาจะขอกินเองง่ายใช่ค่ะก็ไม่เสี่ยงกับการสำลักอาหารเนาะค่ะใช่แต่ถ้านกที่เพิ่งล้วงมาค่ะที่เขาไม่ขออ่ะอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงใช่อุณหภูมิต้องได้ด้วยนะคะเป็นไปได้ช่วงนี้เช้าๆก็กกไฟด้วยก็จะดีมากเลยค่ะแต่วันนี้ไม่กกกันแล้วนะเนี่ยวันนี้ไม่กกช่วงเวลานี้หนูไม่กกเพราะว่ามันอุ่นๆแล้วแต่ถ้าเกิดเช้าๆอะค่ะจะมากกอยู่ใช่เขาจะเย็นนิดนึงใช่อันนี้จะเป็นเลิฟเบิร์ดนะคะวันนี้ทางร้านจะมีเป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตานะคะจะมีหลายสีเลยวันนี้มีโปรคือหนูขายอะค่ะจะอยู่ที่คู่หนึ่งอะ500คู่วันนี้500ค่ะใช่ค่ะถ้าลูกค้าติดตามจากเพจก็สามารถแจ้งมาได้เลยค่ะคู่ละ500ทุกตัวทุกสีด้วยใช่ค่ะทุกสีเลยมีทั้งเป็นสีออกฟ้านะคะจะออกเป็นชั่วเทาๆหรือจะเป็นพวกโอลีฟแบบเขียวๆก็มีค่ะอย่างนี้คู่ละ500ใช่ค่ะแจ้งมาจากช่องครอบครัวโอลีนะคะใช่ค่ะก็จะลดให้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถ
สอนเชื่องได้ขอบตากับไม่ขอบตาเนี่ยไอ้ไม่ขอบตาเนี่ยเขาจะดูน่ารักกว่าเขาจะขี้เล่นใช่ตัวก็จะใหญ่กว่าด้วยแต่สีเขาเนี่ยจะสวยๆอ่ะตอนโตใช่ปากเขาเนี่ยถ้ายังเห็นปากดำๆอย่างเงี้ยแปลว่านกอ่ะยังเด็กอยู่ถ้าเกิดโตเต็มที่อ่ะปากเขามันจะออกเป็นสีขาวเลยค่ะใช่วันนี้ก็มีกันเยอะเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้เข้ามาเยอะเลยใครสนใจอยากเลี้ยงแบบเป็นคู่แต่ว่ามันยังดูเป็นเพศไม่ได้นะคะยังแยกไม่ออกว่าตัวไหนผู้ตัวไหนเมียแต่เราสามารถเลี้ยงเอาไปเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเลี้ยงคู่ถ้าไม่ค่อยมีเวลาเล่นอย่างนั้นนะเขาก็ยังอยู่ด้วยกันได้ค่ะ อันนี้จะเป็นฟอร์พัดนะคะในกระบะนี้จะมีฟอร์พัดกับเลเวิร์ดค่ะฟอร์พัดก็จะมี2ไซส์นะคะจะเป็นไซส์แบบป้อนเสริมคือตัวนี้ป้อนเสริมแล้วก็ตัวนี้สามารถป้อนเช้ากับเย็นได้3ตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ตัวละ700บาทค่ะใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นแบบป้อน3มื้อเลยก็จะมีเป็นสีแบบพื้นจะอยู่ที่ตัวละ300แล้วก็จะเป็นพวกสีสูงแบบนี้จะอยู่ที่ตัวละ700ถ้ามาจากช่องครอบครัวโอลิฟสามารถแจ้งได้ลดให้ได้อันนี้จะเป็นสีสูงค่ะค่ะโหน่าจะเล็กสุดใช่ค่ะอย่างฟอร์พาร์ทอ่ะค่ะสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะอย่างท่านใดถ้าไม่รู้ถามได้หรือไม่ก็เดี๋ยวหนูจะบอกให้อย่างบางคนถ้าเป็นสีสูงอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะดูว่าผู้หรือเมียให้ดูจากใต้ปีกก็ได้ตัวผู้เนี่ยเขาจะมีกิบน้ำเงินแซมอยู่ใช่ค่ะส่วนตัวเมียเขาจะเป็นสีพื้นเลยใช่ค่ะเขาจะไม่มีสีน้ำเงินหรือบางลูกค้าบางคนฟอร์พัทใช่ค่ะอย่างบางคนจะดูแบบตรงคิ้วตาก็ได้นะคะเวลาโตแล้วอ่ะเขาจะมีคิ้วอยู่ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสีออกน้ำเงินเลยใช่ค่ะแต่อันนี้คือตัวเมียอันนี้เป็นตัวเมียเลยดูไม่รู้แต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันดูชัดเจนเลยเขาก็จะมีน้ำเงินแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นพวกสีอเมริกันไว้ได้หลุดดูเหมือนกันนะคะยกเว้นสีขาวกับสีดำสีเมิร์ฟอะค่ะอันนี้เขาจะดูอีกแบบนึงใช่ค่ะอย่างสีขาวเนี่ยเวลาอเมริกันสีขาวตาแดงอะค่ะเราต้องดูแบบแสงสะท้อนมันจะมีสีน้ำเงินแซมๆมาอย่างเงี้ยค่ะส่วนสีดำใต้ปีกเขาจะเป็นดำเลยไม่เทานะคะถ้าใต้ปีกเขาเทาจะเป็นตัวเมียค่ะราคายังไงนะคะตอนนี้ถ้าเป็นสีพื้นนะคะจะอยู่ที่ตัวละ300สีสูงจะอยู่ที่ตัวละ700ค่ะค่ะใช่ส่วนป้อนเสริมเนี่ยค่ะตัวละ700ทั้ง3ตัววันนี้มีแค่3ตัวนะคะค่ะแต่ก็เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นหงส์หยกนะคะวันนี้หงส์หยกทางร้านก็จะน้อยหน่อยนะวันนี้เพิ่งเปิดร้านวันแรกค่ะค่ะหลังจากหยุดมา2วันนะคะวันนี้จะอยู่ที่ตัวละ120บาทนะคะอัพขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะค่ะใช่ตอนนี้มีหลายสีเหมือนเดิมใช่สามารถแยกผู้เมียได้เหมือนเดิมค่ะมีสีขาวสีเขียวเหลืองสีฟ้ามีหลายสีเลยลูกค้าสามารถมาเลือกหน้าร้านได้ค่ะวันนี้ก็ตัวละ120ใช่วันนี้อาจจะเหมือนมีน้อยๆนะคะใช่ค่ะใช่มีอยู่2กงค่ะอันนี้ก็หงส์หยกฮอลแลนด์เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละ120บาทเหมือนกันค่ะก็มีหลายสีให้ลูกค้ามาเลือกชมมาเลือกซื้อกันได้ค่ะตัวละ120บาทเหมือนกันค่ะราคาก็จะปรับขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะใช่ค่ะราคาเนี่ยจะอัปเดตทุกวันอันนี้พูดตรงๆรับเข้าเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็ขายออกเท่าไหร่ลูกค้าสามารถสอบถามก่อนได้ก่อนที่จะเข้ามาซื้อค่ะค่ะใช่ติดต่อทางเพจมาได้เลยหรือถ้าแจ้งมาจากช่องครอบครัวโอลิฟหนูก็จะลดให้อีกใช่ค่ะเพจของร้านก็คือร้านทรายสนามหลวง2ค่ะก็สามารถเข้าไปอัปเดตกันได้ที่เพจทรายสนามหลวง2ใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็สีอาจจะน้อยๆนิดนึงนะคะแต่มีเข้ามาเรื่อยๆนะลูกค้าเข้ามาดูได้มันมีเข้ามาเรื่อยๆทุกวันค่ะใช่อันนี้จะเป็นหงส์หยกอังกฤษนะคะหงส์หยกอังกฤษคู่ละจะอยู่ที่800ค่ะใช่ค่ะราคาผู้เมียน่ะจะไม่เท่ากันนะคะตัวเมียน่ะหนูจะขายหน้าร้านอยู่ที่500ตัวผู้เนี่ย400แต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นคู่อะค่ะจะอยู่ที่800บาทใช่ถ้าซื้อเป็นคู่ก็จะลดลงอีก100บาทตัวเมียหายากเหรอคะหรือว่าตัวเมียมันจะค่อนข้างน้อยค่ะจริงๆราคาถ้าเป็นนกขนาดเล็กนะคะตัวเมียนะราคาเขาจะสูงกว่าตัวผู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวเมียมันจะน้อยตัวผู้มันจะเยอะโตพร้อมทำพันธุ์ไหมคะแน่หรืออันนี้เป็นนกพร้อมทำค่ะพร้อมทำใช่ค่ะเป็นนกพร้อมทำเลยอายุอย่างน้อยๆก็ประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนละค่ะในกรงนี้แต่ว่าแต่ละตัวอายุจะไม่ได้เท่ากันนะคะใช
ช่การดูเพศของหงหยกนี่ก็คือดูที่จมูกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหงหยกอังกฤษหรือว่าจะเป็นหงหยกฮอลแลนด์นะคะสังเกตง่ายๆเลยตัวผู้นะคะถ้าเป็นนกรุ่นนะคะจมูกเขาจะเป็นออกม่วงแต่ถ้าเกิดเป็นนกโตจมูกเขาจะเป็นสีน้ำเงินตัวเมียจมูกเขาจะออกเป็นสีออกขาวๆหรือว่าเป็นออกม่วงขาวถ้านกรุ่นนะคะแต่ถ้านกโตอะค่ะตัวเมียจะออกเป็นสีน้ำตาลเลยหรือไม่ก็เหลืองเลยอะค่ะใช่อันนี้ก็คือดูเพศได้จากตรงจมูกได้เลยใช่ค่ะสามารถดูเพศได้ตั้งแต่เล็กๆ เลยก็ได้อันนี้นะคะจะเป็นกระจอกชวานะคะวันนี้กระจอกชวาของทางร้านจะมีอยู่3สีค่ะมีเป็นสีโอวัลตินสีขาวแล้วก็สีดำนะคะราคาของนกนะคะจะอยู่ที่ตัวละ200บาทค่ะวันนี้ทุกสีค่ะตัวละ200บาทราคาเดียวกันอ๋อแต่มีไหมโอวัลตินยังเหลือให้เราเห็นเหลืออยู่นิดหน่อยใช่ใช่ไงเจอแล้วใช่มีอยู่ 2-3 ตัวค่ะเอ๊ะวันนี้นี่เราเจอสีขาวเยอะด้วยแล้วก็ได้เจอโอวัลตินด้วยค่ะส่วนอย่างกระจอกชวานะคะสามารถแยกเพศได้เหมือนกันนะคะเพศเนี่ยจะดูอยู่2ที่ค่ะสำหรับร้านนะคะอย่างหนูอาจจะดูอยู่2ที่ตัวผู้นะคะจมูกอะค่ะเขาเรียกตรงโหนกจมูกเขามันจะสูงตัวเมียเขาจะต่ำๆราบกับดั้งไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดูคือขอบตาตัวผู้เนี่ยขอบตาเขาจะแดงชัดเลยค่ะส่วนตัวเมียนะขอบตาเขาจะออกเป็นโทนชมพูใช่ค่ะง่ายๆก็คือขอบตาเขาจะอ่อนกว่าหนูจะดู2ที่นะคะทางร้านแต่ว่าลูกค้าท่านใดถ้าเกิดว่ามีวิธีดูนอกเหนือจากนี้สามารถบอกได้ แต่นี้เป็นวิธีของเราที่เราดูนะใช่ค่ะทุกสีดูเหมือนกันเลยค่ะสีขาวยังเหลือเยอะนะเนี่ยแล้วก็ได้เจอโอวัลตินด้วยนะแล้ววันนี้ราคา200เองค่ะมีเข้ามาเยอะไหมโอวัลตินช่วงนี้จริงๆเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกดำกับขาวนี่แหละค่ะที่โอวัลตินจะน้อยวันนี้ได้โอวัลตินมา 3-4 ตัวเองมั้งในคุณเมื่อเช้าเห็นส่งออกไปนี่คือใช่ค่ะออกไปมีทั้งคอกระเทลค่ะแล้วก็หงหยกค่ะแล้วก็ลูกป้อนซันคอนัวอันนี้จะเป็นซีบ้านะคะซีบ้าวันนี้นะคะจะอยู่ที่ตัวละ100บาทค่ะมีทั้งผู้และเมียนะคะเพิ่งเข้ามาเหมือนกันวันนี้ตัวเมียจะเยอะกว่าตัวผู้นิดนึงตัวเมียจะเยอะกว่าตัวผู้อันนี้ก็สามารถดูเพศตั้งแต่เด็กได้เหมือนกันตัวเมียนะคะเขาจะมีเขาเรียกหยดน้ำตาแล้วก็ไม่มีลายตรงด้านข้างส่วนตัวผู้นะคะเขาจะมีแก้มนะคะแล้วก็จะมีลายตรงจุดๆด้านข้างเหมือนกันตัวที่2ไม่คืออะไรเนี่ยไม่เห็นมีน้ำตาไม่เห็นมีจุดด้วยเนี่ยตัวที่2เนี่ยตัวแรกไปละนะคะปากเป็นสีแดงตัวผู้ค่ะตัวเมียปากเขาจะเป็นสีส้มค่ะค่ะสีก็คือสามารถดูได้หลายอย่างจากปากจากขอบข้างจากแก้มจากหยดน้ำตาถ้าตัวใดตัวนึงไม่มีดูจากปากได้เลยปากตัวผู้เนี่ยเขาจะแดงกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียเขาจะออกเป็นโทนส้มตัวผู้เขาจะออกเป็นแดงเลยวันนี้เหมือนเราจะเจอโทนขาวอ่ะตัวขาวตัวน้ำตาลน่ะเยอะกว่าตัวสีดำๆนะคะใช่ค่ะน้ำตาลวันนี้เขาจะออกเหมือนแบบทรงติดทายนิดๆด้วยนะคะปกติเราจะมีแต่ดำๆมาค่ะวันนี้ตัวละ100ตัวลองได้100คู่ก็ยังลดได้เหรอใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าแจ้งมาแค่บอกว่าติดตามมาจากเพจครอบครัวโอลิทางร้านก็จะแจ้งลดให้ค่ะอันนี้จะเป็นฟอร์พัดนกโตนะคะอายุประมาณ6เดือนถึง8เดือนบวกนะคะอันนี้คือน้องพร้อมทำพันธุ์มีทั้งผู้และเมียวันนี้ค่ะจะมีแต่สีพื้นก็คือสีกรีนกับบลูจะอยู่ที่ตัวละ300ค่ะตัวละ500ค่ะถ้าลูกค้าสนใจเอาไปทำพันธุ์อย่างมีตัวเมียอยู่แล้วอยากได้ตัวผู้ไปเข้าคู่หรือมีตัวผู้อยู่แล้วอยากได้ตัวเมียไปเข้าคู่ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีว่าสีไหนเข้ากับสีไหนก็ได้หมดก็สามารถมาดูหน้าร้านได้ค่ะราคาจะถูกหน่อยเพราะนกโตจะถูกกว่านกเล็กใช่ค่ะลูกค้าบางท่านบอกว่าทำไมนกโตถูกกว่านกเล็กนกโตอะค่ะคือมันไม่สามารถจับเล่นได้เพราะมันไม่เชื่องอย่างนกเล็กเนี่ยที่ราคาสูงกว่าคือเราต้องไปป้อนแล้วมันสามารถเชื่องได้ใช่ค่ะแล้วสามารถจับเล่นได้เชื่องเขาใช่ค่ะจ้าร้านทรายเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะปิด5โมงเย็นถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแต่ไม่สะดวกมาแต่อยากได้ลูกค้าสามารถโทรจองได้นะคะค่ะแล้วลูกค้าเข้ามารับเลยหรือไม่ก็อาจจะมาเลทกว่า
ทางร้านปิดอย่างเงี้ยค่ะลูกร้านก็จะรออ่าแต่ต้องโทรมาแจ้งก่อนโทรมาติดตามเพจไว้ก็ได้เพจสายสนามหลวง2ค่ะอันนี้จะเป็นอาหารนะคะอาหารของทางร้านนะคะจะมีตั้งแต่นกใหญ่นกกลางแล้วก็นกเล็กนะคะก็คือมีอันนี้จะเป็นแบบแบ่งนะคะสามารถกินได้ตั้งแต่พวกตระกูลกิงชีสขึ้นไปจนพวกกระตั้วเกรก็กินได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ฟอร์พัทเลิฟเบิร์ดค็อกเทลกินได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระจิบกระจอกนะคะแล้วก็หงยกใช่ค่ะจะเป็นของนกเล็กอันนี้จะเป็นแบบแบ่งนะคะแล้วก็มีแบบแบรนด์ด้วยค่ะมีเยอะเลยใช่ค่ะแบบแบรนด์ก็จะมีตั้งแต่พวกนกเล็กจนถึงนกใหญ่เหมือนกันแบบแบรนด์ก็จะเป็นพวกธัญพืชด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นผลไม้อัดเม็ดด้วยค่ะใช่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ทางร้านมีส่งด้วยอันนี้ทางร้านมีส่งด้วยนกทางร้านไม่ได้ส่งแต่ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่ค่ะทางร้านส่งตั้งแต่เหนือถึงใต้เลยนะคะแล้วก็ส่งทุกวันค่ะรายละเอียดเราก็ยังไปสามารถดูได้ที่เพจสายสนามหลวง2นะคะตรงนี้ก็จะมีแจ้งหรือสามารถทักไปที่เพจได้ได้ค่ะให้ส่งส่วนตัวได้อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของเล่นค่ะจะมีตั้งแต่พวกชิงช้านะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กสุดเลยจนถึงไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสะพานบันไดนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกบ้านแบบนี้ด้วยบ้านค่ะใช่อันนี้จะเป็นบ้านประดับนะคะก็จะมีสามารถอยู่ได้ตั้งแต่พวกกระจกเลยนะคะจนถึงพวกซันเลยก็อยู่ได้ค่ะก็จะมีเป็นหลังใหญ่แบบนี้พวกตระกูลซันอันนี้จะเป็นหลังใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเลเบิร์ดฟอร์พัทก็อยู่ได้หงยกอยู่ได้ค่ะใช่อันนี้ก็สามารถส่งได้นะคะลูกค้าสนใจก็ทักเพจมาได้เลยค่ะแอดมินรอตอบอยู่นะคะแอดมินรอตอบอยู่ใช่ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย